รามองวันนี้ตลาดดัชนีหุ้นไทยเซ็นเด็กน่าจะฟื้นตัวตามตลาดต่างประเทศได้นะครับตอนนี้เนี่ยเซนติเมนต์ตลาดเป็น risk on mode นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยจะไม่ได้มองเรื่องตัว Fed Factor หรือว่าตัวดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เนี่ยจะขึ้นเร็วขึ้นช้านะครับเพราะว่าคงเริ่มมีการปรับการกันในระดับหนึ่งแล้วว่าตัว Fed เนี่ยไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะน่าจะไปไม่น่าจะลดดอกเบี้ยเร็วนะน่าจะไปลดในช่วงตอนประมาณเดือนกลางปีนะเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวดัชนีหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับกลุ่มที่นำการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคือกลุ่มพลังงานขณะที่กลุ่มที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยคือกลุ่มเทคโนโลยีนะกลุ่มพลังงานเมื่อคืนได้แรงหนุนนะครับอยู่3เรื่องคือมีรายงานทางกลุ่มลงทุนเบิร์กชัยของทางบัฟเฟตต์นะว่ามีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้นประกอบกับเมื่อคืนนี้เองตัวราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวดีเพิ่มขึ้นประมาณ 1% จากตัวพวก Regional PMI ทั้ง Philly Fed แล้วก็ Empire State เนี่ยรายงานมาดีกว่าคาดแล้วก็มีข่าวทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยมีการปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงนะก็เลยช่วยสนับสนุนให้ตัวกลุ่มพลังงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเช้าวันนี้ตัวเซ็นเด็กก็อาจจะได้รับแรงหนุนนะครับในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวานนี้ทางปตท.มีการรายงานงบออกมาก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ด้วยเล็กน้อยนะครับครับพอพูดถึงกลุ่มพลังงานอย่างพลังงานต้นน้ำหรือแม้กระทั่งโรงกลั่นวิเคราะห์เป็นตัวไหนกลุ่มไหนที่น่าจะได้อานิสงส์จากปัจจัยเรื่องของต่างประเทศด้วยรวมทั้งอยากให้วิเคราะห์เรื่องของ Digital Wallet ด้วยฮะที่ถึงแม้ว่าจะไร้ข้อสรุปแต่ก็มีการส่งสัญญาณว่าเดินหน้าต่อแบบนี้มันจะมีผลยังไงกับทางตลาดหุ้นบ้านเราไหมครับครับผมก็คิดว่าวันนี้นะครับในกลุ่มพลังงานอย่างปตท.หรือปตสภ.นะครับน่าจะได้รับอานิสงส์บวกนะครับปตท.ที่งบออกมาดีนะครับได้ทั้งตัว FX Gain นะที่มีการบุกกำไรจากค่าเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กำไรจากบริษัทลูกบริษัทในเครือที่ contribute ที่ส่งกลับมานะครับที่ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ตัวสภ.เองนะครับก็มาจะล้อไปกับตัวราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในสองตัวนี้ก็น่าจะได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกนะครับในวันนี้ส่วนเรื่องตัวดิจิตอลนะครับที่บอกว่ายังไม่มีข้อสรุปต้องศึกษาต่ออีก30วันเนี่ยถามว่ามองยังไงนะผมมองว่าคนอาจจะตีความนะว่าถ้าต้องศึกษาต่ออีก30วันเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวมาตรการโครงการนี้มันล่าช้าแล้วเป็นลบไหมนะครับผมมองว่าอาจจะค่อนข้างเป็นลบจำกัดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วระดับหนึ่งนะครับว่าตัวมาตรการโครงการ Digital Wallet เนี่ยอาจจะไม่ได้ทันไทม์ไลน์เดิมคือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับตลาดก็ดูไม่ได้นักลงทุนไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วว่าจะทำได้ไหมทำทันไม่ทันไทม์ไลน์เดิมที่มองไว้หรือว่าในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยในเรื่องของตัว GDP การขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าEconomist นักวิเคราะห์ต่างๆในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แฟกเตอร์อินหรือว่าไม่ได้ให้ใส่ตัวปัจจัยเรื่องนโยบายหรือน้ำหนักตัว Digital Wallet เข้าไปในประมาณการคาดการ GDP แล้วนะที่มองกันในตลาดตอนนี้ก็คือโตในปี2024เนี่ย GDP ไทยน่าจะโตอยู่ที่ประมาณ 3% บวกลบอยู่แถวๆเนี่ยก็คือยังไม่รวมในส่วนของตัวมาตรการ Digital Wallet นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางภาครัฐรัฐบาลยันผลักดันจนสามารถออกตัวมาตรการนี้ออกมาได้จริงเนี่ยก็น่าจะเห็นเป็นในเชิงของ upside หรือว่าเป็น positive impact นะครับค่ะดังนั้นสัปดาห์หน้าล่ะคะมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามเพิ่มเติมแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนที่น่าลงทุนเพื่อเก็งกำไรในสัปดาห์หน้าด้วยคะครับผมก็ประกอบกันซื้อขายนะวันนี้หรือว่าต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะยังมองอยู่ในกรอบ1380ถึงไม่เกิน1400นะ1400จะยังเบรกขึ้นไปยากนะครับค่ะเพราะว่าตัวสัปดาห์หน้าเองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะมีความสำคัญเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์เลยวันจันทร์ที่17เนี่ยทางของประเทศไทยเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข GDP นะเป็นของไตรมาสที่4 2023นะครับก็ตลาดคาดกันว่าน่าจะเห็นการขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ 2.5% year-on-year ก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าต่ำเนี่ยเป็นเพราะว่าฐานของปี Q4 2022เนี่ยมันค่อนข้างทำได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นพอเทียบ year-on-year มาปี Q4 2023เราควรจะเห็นการขยายตัวในแบบ 3-4% ขึ้นไปนะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดก็ประเมินว่าจะอยู่ได้แค่ประมาณ 2% นิดๆนะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเห็น GDP เยียร์โตได้เนี่ยใน Q4 นะจะอยู่แค่ประมาณ 1-2% นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นลบมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นกระทรวงการคลังออกมาปรับคาดการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลแล้วระดับนึงตลาดเองก็มีการปรับตัวลดลงมาแล้วระดับนึงหลังจากที่เห็นข้อมูลว่า
GDP ไทย Q4 จะค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ฟูลเยียร์หรือทั้งปี2023มันจะโตได้แค่แบบ 1.8% คือไม่ถึง 2% นะดังนั้นเนี่ยถ้าออกมาอยู่ใกล้ๆอินไลน์กับที่ตลาดคาดเนี่ยก็คิดว่าตลาดไม่น่าตอบสองเชิงลบมากแต่ถ้าเห็น GDP Q4 เนี่ยโตต่ำกว่า 1% อันนี้คิดว่าน่าจะเห็นการตอบสนองออกมาเชิงลบนะครับครับหุ้นแนะนำนะครับก็ผมมองว่าตอนนี้ตลาดซินทิเมนต์น่าจะยังสนับสนุนนะครับก็คราวที่แล้วเขาแนะนำหุ้นตัวอย่างโรงเรียนอินเตอร์ SISB ไปก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคุณแนะนำตอนนี้ซินทิเมนต์ดูเป็นบวกเนี่ยมันหน้าหุ้นก็จะเปิดได้มากขึ้นนะครับก็เรามองหุ้นเล็กเราจะเล่นตามงบนะครับในทิศหน้าที่งบน่าจะออกมาดีอย่างตัว PRI นะครับโมชิหรือว่าคามาส่วนถ้านักทุนอยากเล่นหุ้นใหญ่นะหุ้นใหญ่ต้องเล่นตามธีมนะครับเราก็มีมาให้หลายธีมเลยนะครับก็ถ้าเกิด GDP ออกมาต่ำนะครับดอกเบี้ยมีแนวปรับลดนะครับก็จะเล่นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์หรือว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าพาวเวอร์พวก CPSC หรือว่า CK Power ที่ได้รับในส่งน้ำเยอะลานินญาเข้ามาด้วยนะครับส่วนกลุ่มบาทอ่อนนะครับก็มีอิเล็กทรอนิกส์ฟู้ดหรือว่าเกษตรนะครับแล้วก็กลุ่มที่ตัวงบประมาณที่จะน่าจะใกล้ผ่านงบพวกกระบวนการทางกฎหมายในวันที่17 เมษายนพวกคอมเมอร์สแล้วก็คอนสตรัคชั่นนะครับ